ปัจเจเวกบิณฑบาตแปลว่าการพิจารณาก้อนข้าวเป็นความหมายของคำว่าอาหารทั้งปวงให้มีปัญญารอบรู้ในสิ่งที่กำลังจะกินจะดื่มไปตามความเป็นจริงของมันมันจะไปตัดไอ้ความพอใจความอร่อยความอยากกินอยากได้ก็เป็นความโลภที่เรียกว่าโลภนั้นอย่าไปคิดว่าอยากได้สตังค์อย่างเดียวอยากได้ในทุกเรื่องอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้อยากได้คนโน้นอยากได้คนนี้ไอ้พวกหนุ่มสาวคนโตๆนี่แหละอยากได้ในกามคุณไม่หยุดไม่หย่อนในกามเมถุนไม่เลือกนั่นก็เป็นอยากเป็นโลภคนเดียวไม่พอ2คน3คน4คน10คน20คนเป็นโลกเหมือนกันโอ้โลกอะไรแจกตังค์ทั้งนั้นเขาเรียกว่าโลกเสียสิ่งหนึ่งไปเพื่อจะได้สิ่งอื่นๆมาเยอะๆนะอย่างเงี้ยมันแปลความว่าโลกว่าโลภะนี่มีอยู่ในทุกอาชีพสาขามีอยู่ในทุกเพศสมณะเพศก็มีบวชมาอยากกินนุ่นอยากกินนี่อยากได้ลาภสังฆทานทั้งหลายอยากได้กระดาษปัจจัยรังเกียจก่อนข้าวก่อนน้ำบอกมีเยอะแล้วเกินอิ่มแล้วอยากได้เป็นกระดาษมากกว่าแต่โลกอยากได้สักการะทำยังไงจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนมาสักการะมานกนอกนับถือเยอะๆไปเกณฑ์กันมาแล้วจะมีลิเกให้ดูจะมีหนังให้ดูจะมีดนตรีให้ดูให้มองดูว่ามีคนมาสักการะโด่งดังมากมายนั่นก็เป็นโลภะมันละจากความโลภอย่างหนึ่งไปขนขวายความโลภอีกอย่างหนึ่งนั่นจะเป็นกิเลสอยู่ดีสุภาษิตที่วันนี้เสือน่ะไปปะจระเข้นั่นแหละอยู่บนบกก็เจอเสือโดดลงไปในน้ำก็ไปกลัวจระเข้อีกแล้วแถมนะโอ้หนักกว่าเก่าฮะหนีเสือนี่มันยังวิ่งอยู่บนบกนะวิ่งได้ไวอ่ะโดดลงน้ำตุ้มเลยรอดจากเสือแต่วิ่งในน้ำไม่ได้ว่ายน้ำมันช้าเขาวิ่งจระเข้งับเลยจะเรียกว่าหนักกว่าเก่าหนีสิ่งหนึ่งไปเจออีกสิ่งหนึ่งที่หนักกว่าเก่าหนีจากความโลภทางโลกเลยไปบวช
ไปบวชก็โอ้โลภหนักกว่าเก่าดังนั้นเข้าใจผิดแล้วเข้าใจพระพุทธเจ้าผิดท่านก็เลยบัญญัติไว้แต่แรกเลยเห็นไหมห้ามมีสะสมหรือใช้เงินทองเพื่อตนเพื่อตนนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละถ้าทำไปเพื่อตัวเองมันเป็นความโลภเป็นกิเลสท่านก็เลยรีบบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจวัตถุประสงค์แห่งการปวชะบวชปวชะแปลว่าการใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากโลภโกรธหลงห่างไกลจากกิเลสนั่นเองจากคำภาษาบาลีปวชะประเทศไทยจากปอปลาเขาจะมาตัดหางออกกลายเป็นบอใบไม้ก็เลยบวชเรียกว่าบวชอ่านควบกันบาลีเขาอ่านปะวิสัญชนีก็ปะวัชชะปวชดังนั้นเราจำเป็นอยู่ต้องมีปัญญาแตกฉานในอรรถอธิบายโดยความหมายเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าขอบเขตมันขอบเขตที่เรียกว่าโลกมีขนาดไหนขอบเขตที่เรียกว่าหลงงมงายมันแบบใดที่เรียกว่าโกทักโกรธปฏิฆะไม่พอใจหลักเงาเดียวกันมีปฏิฆะต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอคติอคติก็นำไปสู่คือคติที่มันไม่ดีมีแนวความคิดนโยบายในความคิดมีทฤษฎีในการนึกคิดที่ไม่ดีเช่นเขาเกลียดหมู่บ้านเทพเนรมิตอย่างเงี้ยนะอะไรที่พูดถึงว่าเป็นชื่อของเทพเนรมิตผลไม้จากเทพเนรมิตน้ำจากเทพเนรมิตชีจากเทพเนรมิตพระจากเทพเนรมิตอะไรถ้ามีชื่อเข้ามาเทพเนรมิตไปแต่ฉันเกลียดหมดแหละฉันไม่ชอบเจ้าอาวาสมันเรื่องไปจากตรงนั้นน่ะไม่ชอบเจ้าอาวาสคนเดียวทุกอย่างที่ต่อท้ายด้วยเทพเนรมิตนี่ชั่วหมดอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างนะตัวอย่างนี้เขาเรียกอคติมีคติไว้ไม่ดีนะมันเป็นไปได้ไหมว่าชั่วทุกอย่างเลยในที่นั้นนะที่ใดมีชั่วที่นั้นต้องมีดีที่ไหนมีดีตรงนั้นก็ต้องมีชั่วของคู่ขึ้นมาเจอพระหรือขึ้นมาเจอพระชั่วขึ้นมาเจอชีชั่วขึ้นมาเจอชีดีมีหมดอะอยู่ระหว่างการฝึกมาเจอคนที่ยังฝึกไม่เสร็จหนาอยู่ด้วยกิเลสมากๆแล้วโอ้โหไม่สมกับคำโฆษณาเลยว่าแกจะมาวิเวกสักหน่อยบนดอยไปเจอชีทะเลาะกันแว๊ดแว๊ดแว๊ดไปเจอพระแย่งบิณฑบาตกันโอ้โหเก๋อบิณฑ์เสร็จเข้ามาเทกองไงแล้วก็เลือกได้เลือกเอาอ่ะจิตตกเลยพอมาเห็นน่ะอย่างนั้นเป็นต้นไปเลยนี่แหละนิมนต์เชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมโอ้ประโยคเหล่านี้นี่คัดแล้วนะ
คัดออกมาจากหัวอกหัวใจแล้วนะทุกคำนั้นนะจำแล้วกรองอีกนะไอ้ที่ต้องมาใช้คำว่าไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมไอ้ตรงนี้แหละเพราะมันเห็นความไม่สำรวมมาไปเห็นในที่ที่แย่งกันกินแย่งกันอยู่มามันไม่งามตาสำหรับสมณะสำหรับคนที่กำลังจะฝึกตนให้พ้นจากกิเลสจิตมันตกมาตั้งแต่ยังไม่มีพวกเธอมาปฏิบัติกันแล้วทุดงไปเรื่อยไปตามที่สาธารณะเข้าไปตามงานปริวาสกรรมบ้างอะไรบ้างงานมุทิตาหลวงปู่หลวงตาบ้างเข้าไปดูหมู่เยอะๆในระหว่างทางพักน่องไปในตัวไปเจอป้ายตามข้างลูกข้างทางพอดีเลยว่างานมุทิตานี้3วัน5วันไปเจองานปาริวาสเอา10วันพักน่องไว้แวะแล้วเสร็จแล้วมันก็นั่นแหละเรียนทางหูทางตาเครื่องตรวจสอบคือวิปัสสนาความนึกคิดจิตใจหาเหตุหาผลไปเจอบางอย่างมันก็จิตตกหมายถึงมันไม่พอใจไม่พอใจในภาพที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในประโยคที่พูดกันอยู่นั้นเอ้าพระพุทธเจ้าสอนก็สักแต่ได้ยินสักก็จะได้เห็นเอ้าโออยู่ได้เอาคำนี้มาแสดงว่าเราจะต้องเห็นในสิ่งที่ไม่พึงพอใจได้ยินในสิในเสียงในประโยคที่ไม่พึงพอใจทำอย่างไรกับเสียงกับภาพที่ปรากฏทางอายตนะเหล่านี้ทางเครื่องรับรู้เหล่านี้อายตนะแปลว่าเครื่องรับรู้พระพุทธเจ้าโอ้งั้นมีมาตั้งแต่พุทธกาลทำไมเรานี่เราเรื่องนี้ประโยคนี้ท่านบอกว่าให้สักแต่ว่าให้สักแต่ว่าเห็นให้สักแต่ว่าได้ยินระงับมันไปในชั้นแรกด้วยคำนี้งั้นแสดงว่าเป็นของทักของคู่โลกว่างั้นน่ะ 2,500 กว่าปีก็มีมาแล้วนึกว่ามาเกิดเอาเพิ่งวันที่เราเห็นนี้จริงๆมันเกิดมาตั้งนานแล้วแกเพิ่งมาเห็นเกิดตั้งแต่แกยังไม่เกิดนู่นนะในชาตินี้นะเกิดตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าและก่อนพระพุทธเจ้าจะไม่มีใช่ไหมมีโอ้แสดงว่ากิริยาเช่นนี้มีคู่กับโลกมาตลอดแต่จะใช้ชีวิตให้มันสงบเย็นแล้วก็ต้องตัดวงจรเหล่านี้ออกไปจากการกระทำของตัวเราเองเราอย่าไปแย่งเอาไม่แย่งจะทันมันเหรอมาอยู่ในหมู่ที่แย่งแล้วไม่แย่งจะทันเหรอจะมีกินจะอยู่ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่แย่งแล้วมันผิดใช่ไหมอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตายก็ตายโอ้แล้วก็ได้จริงๆบางวันนะบางครั้งบางทีนะไม่ได้กินจริงๆก็เป็นนั่งพิจารณาแล้วเอาไงก็ออกไปจากหมู่ที่มีปฏิปทาอย่างนี้ซะไปหาหมู่หาคณะที่สุภาพซะไปธาตุไม่ถูกกันกับการแย่งอยู่แย่งกินมันน่าจะถูกกันกับธาตุที่เป็นระเบียบเรียบร้อยไหมเอาเนี่ยเหมือนน่ะสัตว์คนละชนิดกันนี่มันไปอยู่ปนกันมันก็ไม่ได้ตลอดหรอกนะจะให้แมวไปอยู่กับหนูก็ไม่ได้
ไม่ได้มันถึงต้องแยกเผ่าพันธุ์แยกถิ่นกันอยู่ไปอยู่ตรงโน้นสัตว์ทั้งหลายมันถึงมีการรวมกลุ่มรวมฝูงเพราะธาตุมันถูกกันนะธรรมชาติจักรวาลเขาก็แยกมาแล้วนกอยู่กับนกปลาไปอยู่กับปลาแต่แล้วเขาแยกมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาแยกอีกทีนึงจักรวาลอาจจะยังแยกมาหลายชนิดหลายอย่างแยกใหญ่เรามาแยกย่อยอีกทีหนึ่งมนุษย์อยู่กับมนุษย์ช้างอยู่กับช้างแต่พอมาอยู่กับมนุษย์ด้วยกันแล้วมนุษย์ยังมีย่อยลงไปอีกมนุษย์นี้ชอบโลกมนุษย์เผ่านี้พวกนี้ชอบสันโดษมากน้อยเลือกอีกจะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนจะเลือกอีกนะความจริงมันเป็นเช่นนั้นเราก็อยู่กับตามความเป็นจริงก็แยกเอาด้วยสติปัญญาของเจ้าของว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ย100 ปีเนี่ยเท่าที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ถึง100แล้วชีวิตคนในนับถอยหลังนะอย่าไปเข้าใจว่านับขึ้นหน้านะเดินถอยหลังนับนะไม่ใช่เดินไปข้างหน้านับนะชีวิตเนี่ยอายุเนี่ยถ้าที่ถูกคือต้องถอยหลังนับมันจะสั้นลงไปทุกวัน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 ในพิจุดถึงเส้นชัยหมดเวลาสำหรับที่จะอยู่ในร่างกายนี้อีกต่อไปเรียกว่าตายเรียกว่าถึงแก่กาละเรียกว่ามรณะเอาละแถมมากแถมไม่นิมนต์เชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมตามลำดับศีลสืบต่อไป